ผมพลตำรวจโทสานิทมหถาวรสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับที่จริงผมก็จะไม่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกอยากจะให้ผมพูดในบางประเด็นในบางเรื่องผมขออนุญาตท่านประธานครับสิ่งที่ผมจะพูดมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือในเรื่องของร่างทั้ง13ร่างเนี่ยส่วนที่2เป็นเรื่องของความเห็นข้อเสนอแนะผมอยากเห็นบ้านเมืองไทยประเทศไทยเจริญก้าวหน้าแล้วเรียนด้วยความเคารพว่าผมพูดในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรักชาติแล้วก็รักทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนผมก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันผมจะไม่ใช้เวลามากครับขอลงเรื่องประเด็นร่างทั้ง13ร่างที่เพื่อนสมาชิกเสนอมาเนี่ยกว่า40มาตรา30กว่าประเด็นประเด็นต่างๆเนี่ยเพื่อนสมาชิกได้พูดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้กว่า16ชั่วโมงผมก็จะขอพูดเสริมในสิ่งที่เพื่อนสมาชิกยังไม่พูดเริ่มตั้งแต่มาตรา24สิทธิเสรีภาพมาตรา29เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้ที่ถูกกล่าวหาผู้ที่ถูกต้องหาหรือจำเลยท่านไปแก้มาเพิ่มมาว่าอัตราโทษ10ปีขึ้นไปประหารชีวิตถ้าพิจารณากว่า1ปีให้ปล่อยตัวอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะแต่ผมฟังจากผู้ปฏิบัติเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยหรอกครับขออนุญาตศาลเองเนี่ยนับตั้งแต่ท่านออกหมายขังเนี่ยท่านก็มีระเบียบปฏิบัติไว้ว่าภายใน1ปีท่านจะให้ทำให้เรียบร้อยภายใน6เดือนเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยไม่รู้จะไปเพิ่มคุ้มครองมีวละซ่อนเล็ดอะไรหรือเปล่าส่วนมาตรา45นะฮะ primary vote ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกคนของเขาเนี่ยถ้าท่านไปแก้ทำไมถ้าอย่างดีนะฮะผมแนะนำนะฮะไม่ต้องไปตั้งทุกสาขาก็ได้ในเขตเลือกตั้งเอาแค่ระดับจังหวัดอะ76จังหวัดอะผมเชื่อว่ามันเป็นการแก้ไขในเชิงปฏิบัติที่น่าจะทำให้เกิดผลนะฮะท่านเรียกร้องเหลือเกินประชาชนได้อะไรก็นี่ไงฮะท่านเอาออกทำไมส่วนมาตราอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาตรา65ยุทธศาสตร์ชาติมาตรา83 85 2ใบ91 92การคำนวณสูตรอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแต่129ท่านฮะท่านไปเพิ่มอำนาจกรรมาธิการนะฮะให้เรียกเอกสารหลักฐานเรียกบุคคลมาเดิมทีเขายกเว้นศาลนะฮะองค์กรอิสระท่านอยากจะเอาศาลมาไต่สวนในส่วนของท่านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะมันไม่ใช่ฮะมันเป็นการทวงดุลฮะไม่ใช่ไปสร้างความเสียหายหรือเปล่าผมก็อยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นนอกจากนี้นะฮะยังมีมาตราอื่นๆ144 185เนี่ยผมถามตรงๆอ่ะท่านจะแก้ยังไงในชั้นแปรยติอ่ะตอบให้ผมชื่นใจหน่อยสิฮะแก้ไขหลักการเนี่ยมันแก้ได้อย่างไรถ้าตอบไม่ขึ้นไม่ชื่นใจท่านจะตีเช็คเปล่าให้ผมลงไม่ได้ฮะผมก็ฝากไว้นะฮะจริงๆยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องเวลาจำกัดฮะผมก็ขออนุญาตแล้วกันนี่ผมไม่พูดถึง279เลยนะ272 256อะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านเขียนในสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยท่านฮะถามว่าการเลือกตั้งประเทศเราเนี่ยมีมากว่า28ครั้งรัฐธรรมนูญมันโทษรัฐธรรมนูญมี20ฉบับแล้วอะฉบับที่ท่านชื่นชมกันเหลือเกินปี40ใช่ไหมฮะเป็นยังไงฮะเผด็จการรัฐสภาหรือเปล่าเกิดปัญหาลงถนนหรือไม่
ขาก็เลยมาแก้ปี50ไงฮะแล้วเป็นยังไงฮะปี50ก็เหมือนเดิมเนี่ยก็แก้ไปแก้มาก็เกิดปัญหาลงถนนกันอีกจึงเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฮะปี60เนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ในความเห็นของพี่น้องประชาชนหรือคนโดยทั่วไปมันยังมีอะไรที่เป็นพิเศษซึ่งท่านใช้มาแค่2ปีแล้วท่านจะแก้แล้วผมก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่รู้จะมีกี่ฉบับถ้าท่านโบแต่แก้เนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวหรือเปล่าที่จริงแล้วเนี่ยฮะในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมยังไม่เห็นมาตราต่างๆที่ท่านเสนอแก้มันได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเลยแต่มันเกิดประโยชน์กับใครฮะประโยชน์กับนักการเมืองหรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะแล้วอยากให้บรรจุอยู่ในเนี้ยลองดูได้ไหมฮะทำอย่างไรถึงจะให้การเลือกตั้งมันสุจริตเที่ยงธรรมทำไมผมเป็นสนช.ผมเคยแปลยติว่าท่านอยากให้สุจริตเที่ยงธรรมแต่ถ้าไม่ให้เครื่องมือเครื่องไม้เลยจะเข้าค้นบ้านจะเข้าหาหลักฐานกำลังซื้อเสียงกันอยู่ในบ้านหัวคะแนนสุมหัวกันต้องไปขอหมายค้นเนี่ยผมบอกเอาแค่ในช่วงประกาศกฤษฎีกาเนี่ยให้กกต.หรือกกต.มอบหมายเอาทหารนั่นแหละฮะไม่มีส่วนได้เสียใครอะตำรวจเนี่ยฮะท่านเชื่อไหมผมเป็นตำรวจเก่าผมโดนย้ายตลอดเพราะผมไม่อยากให้มันสุจริตเที่ยงธรรมไงฮะผมไปมีตรงไหนผมก็ไปดักไปนู่นแต่มันก็ยังว่าโดนย้ายตลอดเหมือนกันติดชายแดนตลอดเหมือนกันก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยฮะผมอยากจะเห็นนะที่จริงนะผมมีภาพฮะอยากเอาบุพภาพของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้หมายเลข2เนี่ยหลายๆท่านคงได้ยินได้ฟังมาบ้างผมมาเตือนมาย้ำให้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ตัวปัญหาคณะปฏิวัติเป็นเพียงปลายเหตุคนโกงอะไรฮะเป็นต้นเหตุจริงๆเนี่ยผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยการปฏิวัติรัฐประหารไม่มีใครอยากทำหรอกครับเสี่ยงฮะเป็นกบฏไม่ต้อง13คนน่ะถูกยิงเป้าไว้ก็มีเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหมือนกันแต่จะเป็นต้องทำฮะเพราะการเมืองบ้านเรามันเป็นยังไงอ่ะนะฮะจะมาอ้างแต่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญผมไม่แล้วว่ามันดูเลยผมคุยกับเพื่อนสมาชิกอ่ะท่านพูดว่าไงฮะท่านพูดบอกว่าในส่วนเขตเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยข้อมูลตรงนี้นะฮะผมขออนุญาตนำเรียนเพื่อเป็นข้อมูลเฉยในกรุงเทพมหานครราคาหนึ่งในต่างจังหวัดราคาหนึ่งโดยผ่านใครฮะก็เลยผ่านชุมชนนั่นแหละซื้อเป็นครอบครัวเลยต่างจังหวัดก็ผ่านพวกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านบางท่านบางคนนั่นแหละรวมทั้งอบต.บางท่านบางคนเท่านั้นเองแล้วเป็นยังไงฮะท่านนายกชวนนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เคยกล่าวไว้ในการประชุมให้ข้อคิดเห็นในการสถาปนารัฐสภาครบ88ปีท่านพูดไว้น่าฟังฮะธุรกิจการเมืองมีเงินก็ชนะการเลือกตั้งตรงนี้ครับต้องไปแก้ครับผมอยากให้ช่วยกันอย่างนี้พี่น้องประชาชนช่วยกันอย่างนี้ทำการเมืองให้มันสุจริตเที่ยงธรรมประการแรกครับท่านประธานครับหนึ่งเรื่องของตัวบุคคลหลายท่านผมเห็นใจฮะผู้แทนดีๆในสภามีเยอะฮะแต่ถ้าท่านไม่ใช้กระสุนดินดำด้วยท่านก็สู้ไม่ได้ฮะเสียงดีไม่มีคะแนนเพราะนั้นต้องช่วยกันนะพี่น้องประชาชนหัวคะแนนทั้งหลายเห็นแก่ชาติบ้านเมืองหรือยังช่วยกันฮะเมื่อแก้ไม่ได้ต้องแก้ด้วยระบบหรือเปล่าครับท่านประธานครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันไม่มีฮะไม่ว่าจะการเลือกตั้งวันแมนวันโหวตหรือใช้ใบเดียว2ใบผมถามว่ามันใช้ได้ยังไงมันแก้ได้หรือเปล่าผมมีข้อเสนอแนะที่ควรจะเอาไปใส่ไว้ตรงนี้หรือเปล่าการเลือกตั้งแบบพูดง่ายๆว่าท่านเคยได้ยินไหม Absolute Majority System
การเลือกตั้งสมบูรณ์แบบเด็ดขาดก็ใช้เงินกันมากๆก็ลองดูสิลองดูว่าจะใช้ได้หรือไม่สรุปสั้นๆนะฮะการเลือกตั้งแบบเนี้ยคนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าได้น้อยกว่ากึ่งหนึ่งท่านจะต้องไปเลือกตั้งอีกครั้งที่สองก็คือมาซื้อครั้งที่สองละแล้วยังไงท่านฮะเอาที่หนึ่งที่สองท่านเองมาแข่งกันตัดไปเลยนะมันก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยสิ่งเหล่านี้ท่านฮะผมอยากอภิปรายเพื่อให้บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้พี่น้องประชาชนต้องได้เข้าใจนะฮะการที่การเมืองบ้านเราเป็นเช่นนี้เนี่ยท่านก็คงทราบว่ามันเป็นยังไงรัฐธรรมนูญไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เลยท่านจะแก้ยังไงผมก็คิดว่ามันก็อีหลอบเดิมฮะสมมติว่าแก้แล้วครั้งหน้าอีกฝ่ายขึ้นมาได้มันก็เป็นอย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดสุดท้ายนะท่านประธานครับผมว่าความสำคัญเร่งด่วนเนี่ยควรจะเอาเรื่องนี้หรือเปล่าช่วยกันฮะถ้าตัวท่านเองป้องกันตัวเองดีวัคซีนดีผมเชื่อว่ามันจะดีกว่าอย่างอื่นถ้าท่านมัวแต่ไปโทษคนนู้นคนนี้โดยไม่ดูแต่ตัวเองเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกต้องคนละไม้ละมือครับขอบคุณท่านประธานอย่างสูงครับ